ราเริ่มเลยนะเอาเลยมองหุ้นไทยปีหน้ายังไงครับคุณพีฮะเชิญครับมองปีนี้ก่อนเลยนะครับรับสารภาพเลยปีที่แล้วผมให้8นะครับแต่ว่าก็คงจะปีที่แล้วก็ถูกไปนะแต่ถูกปีไม่หมดปีก่อนนั้นถูกครับปีที่ผ่านมาก็ปี18นี่ปีนี้ปี18ปี18นะครับก็ถ้ามามองภาพของปี18เนี่ยดัชนีหุ้นเราเนี่ยลงมาต่ำกว่าณปลายปี17เนี่ยอันนี้เป็นข่าวร้ายอันที่1ที่ผมจะมาพูดนะฮะก็คือลงมาประมาณสัก 9% 8-9% นะครับลงมาจากไฮสุดที่มันขึ้นไปในปี18เนี่ยก็ประมาณสัก 13% ก็ดูแล้วก็น้อยนะครับอันนี้เป็นข่าวร้ายอันที่1ที่เล็กๆนะฮะผมมีข่าวร้ายที่สำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันใหญ่กว่านะฮะเป็นข่าวที่2นะครับก็คือว่าเคยได้ยินไหมครับว่าคนไทยกำลังจะตายหาหมดแล้วคนอ๋อครับทราบใช่ไหมครับผมไม่เคยได้ยินเลยผมอ่านเขาไม่ได้ใช้ตายหาเขาใช้คำว่าอดตายเหรอฮะครับไม่เป็นไรคนระดับรัฐมนตรีพูดเลยครับผมมาพูดไม่ใช่อีกอันนี้ใช้คำว่าอันนี้ครับอ๋อใช่อันนี้นะแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีครับครับอันนี้ที่เป็นเจ้านายรัฐมนตรีดีไหมฮะครับเป็นด็อกเตอร์อะไรเนี่ยสักก็ไกลครับเป็นนิเวศครับไม่ใช่ครับเราต้องทำเป็นไม่รู้ไงไม่รู้ครับไม่รู้ครับนะครับแล้วก็นักลงทุน IPO ก็กำลังจะตายหาหมดแล้วเหมือนกันนะครับนักลงทุนมันใครรายย่อยก็ตายหาหมดแล้วเหมือนกันนะครับบางคนเขียนเขาไม่พูดในที่สุดนักลงทุน VI ก็ตายหาไปแล้วเหมือนกันนะฮะหมดเลยทั้ง4พวกที่ตายหาเนี่ยผมก็เป็นคนไทยผมก็เป็นนักลงทุน IPO นะฮะผมก็เป็นนักลงทุน VI แล้วก็ผมนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตผมก็กำลังจะตายหาเหมือนกันนะครับพอดีไอ้หุ้นที่ลง 5-6% 13% มันไม่มีในพอร์ตผมเลยเขาผมมีแต่แบบ 70% อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็เลยพูดให้ฟังนะครับว่าในปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมรับมือว่าในปีถัดไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็มีคนใกล้ตัวนะฮะสมมติว่าเขาชื่อหนูแล้วกันนะครับคุณหนูเนี่ยก็มาพูดกับผมว่าเอาเงินมาลงทุน5ล้านบาทแย่แล้วตอนนี้ถ้าขายหมดเหลือ 700,000 ก็คิดว่าเดี๋ยวเอามาลงตรงเมื่อไหร่ก็หลายปีมาแล้วอ๋อหลายปีซึ่งแต่ว่าปีนี้หนักสุดเลยเหลือ 700,000 ถ้าขายถ้าขายเหลือ 700,000 จะขายไปเพื่อเอา 700,000 ไปใช้ถลุงเลยดีไหมดีกว่าเอามาขาดทุนเดี๋ยวมันจะไม่เหลือนะฮะมีท่านใดในที่นี้มีความคิดแบบนี้บ้างไหมครับโอ้ไม่คือยอมขายเลยยังไม่มีใช่ไหมไม่มันมีแต่ไม่กล้ายกเลยฮะเลยครับเลยครับคือบอกเมียที่บ้านว่าไม่ขาดทุนครับนิดหน่อยครับก็ถ้ายังถ้ามีเนี่ยผมก็จะดีใจนะฮะถ้ายังไม่มีเนี่ยผมก็เลยยังจะบอกว่าข่าวร้ายก็คือว่าหุ้นที่ลงมาแล้วเนี่ยผมว่ามันยังอาจจะมันเพิ่งลงมาประมาณสักดาวเอานะฮะ 75% ของที่มันสามารถจะลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกเราหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเราหมดหวังแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันการลงทุนไม่เหมาะกับเราแล้วสู้ขายเอาตอนนี้ดีกว่าแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยยังไงก็ยังมาใช้ประทังชีวิตไปได้ไปใช้ในสิ่งที่เราชอบนะครับตอนนี้สภาพของผมเนี่ยมันก็เลวร้ายไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมไม่มีหุ้นในกลุ่มที่ข่าวร้ายอันดับหนึ่งเนี่ยไม่มีฮะลบ 9-13เนี่ยไม่มีมันมีแต่ลบมากกว่านั้นเยอะแยะเลยนะฮะก็ต้องมาพิจารณาดูนะฮะว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมขุดหลายคนหัวเราะด้วยน้ำตาไหลไปด้วยครับมันมองไม่ออกนะเนี่ยตอนนี้คือเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับยอมรับกับสถานการณ์นั้นนะครับเราต้องตั้งสตินะฮะไม่ใช่ว่าเราก็คิดว่าหมดหวังแล้วแล้วเราก็จะขายเราก็นะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วมันมีอยู่อย่างเดียวที่เราจะทำได้คือตั้งตัวแล้วก็เริ่มคิดแล้วก็ทบทวนนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ในเซสชันที่แล้วถ้าเกิดเราเกิดใหม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงครั้งนี้เราทำอะไรผิดพลาดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
เหมือนกับว่าเราทุกท่านเนี่ยตอนเนี้ยเราติดอยู่ในถ้ำฮะเหมือนทีมหมูป่าฮะเราก็มีเพื่อนเรามีทีมเยอะเลยนะติดอยู่ในถ้ำทีมหมูป่านะผมว่านั่นน่ะยังน่ากลัวกว่าเลยหัวหน้าทีมมันมุดเข้าไปได้ก่อนนะตัวคนอื่นละติดเลยครับมันทั้งมืดด้วยนะฮะแต่ถ้าเราตกใจนะครับเราลวนลามเราลนลานนะครับอากาศก็จะไม่พอในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยคาดนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะทีมหมูป่าทั้งหมดเนี่ยสามารถรอดชีวิตออกมาได้มันก็เหมือนกับสภาพเราณตอนนี้นะครับว่าเราอยู่ในสถานะแบบนั้นสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสียดายหรือไปอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่มันได้เกิดไปแล้วแต่ณปัจจุบันเราอยู่แล้วนะครับในสภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะที่เราจะเห็นตัวเราเองได้ดีที่สุดนะครับอีโก้ทุกอย่างเราจะหายไปนะขอให้เรารวบรวมเหตุผลที่มาได้นะครับวันนี้เราต้องสู้กับคลื่นของข่าวลบมากมายนะฮะผมอยู่ในไลน์กรุ๊ปเยอะแยะเลยนะครับข่าวลบนี่นะฮะมีเต็มไปหมดเลยข่าวดีเนี่ยไม่เคยมีเลยนะฮะเราจะเชื่อในสิ่งที่เป็นข่าวลบเหล่านั้นทั้งหมดไหมนะบางอย่างก็มีมูลบางอย่างก็ไม่มีมูลบางอย่างก็ไม่มีสามารถมีใครจะคาดการได้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับปีที่แล้วผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็พูดนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยณปลายธันวาเมื่อปีที่แล้วเรามองมาปี18ทุกอย่างมีแต่ปัจจัยดีหมดเลยนะสิ่งนึงที่ผมพูดก็คือว่าแม้แต่เซสชั่นก่อนนะเซสชั่นของพวกเรานะฮะผู้บริหารกองทุนทั้งหลายก็มองดีหมดเลยทุกคนก็มองดีหมดเลยสิ่งนั้นอยู่ในใจผมตลอดว่าเมื่อทุกคนมองดีหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรไม่ดีสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันกลับกันนะครับในณตอนนี้ณเวลานี้เรามองไปข้างหน้าในปีหน้าเราไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะครับไม่ว่าจะประเทศจีนไม่ว่าประเทศเราไม่ว่าจะการเลือกตั้งผลจะออกมาเป็นยังไงมีปัจจัยลบซึ่งผมไม่ต้องมาแจงก็ได้ผมว่าทั้งทุกท่านรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่ามีปัจจัยลบอะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้าบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมตื่นมาจากในฝันปุ๊บผมก็ยังเป็นคนไทยอยู่ผมก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่วันหนึ่งฝันร้ายมันก็ผ่านไปเราหวังว่ามันจะผ่านไปมันจะมีทางออกที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดแต่เมื่อเรากลัวและเราคาดการณ์ในสิ่งร้ายๆแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะผมเคยพูดจะต่อยว่าตลาดหุ้นไม่มีอะไรที่อยู่พอดีถ้ากลัวเราก็จะกลัวเกินไปนะครับเมื่อกี้ท่านเซสชั่นแรกก็มีกราฟของดร.สุวรรณนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงกลัวกันแล้วก็ได้มันใช่ไหมที่เราจะขายล้างพอร์ตเพื่อเราเอาเงินกลับมาถ้าทุกท่านในนี้คิดว่าต้องขายล้างพอร์ตหมดผมว่านั่นคือเวลาซื้อแต่ถ้าทุกท่านไม่ได้ยกมือผมเลยยังบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะลงได้อีกนะเพราะเรายังไม่คิดอย่างนั้นเลยเรายังไม่ได้กลัวเพียงพอที่มันจะตกลงไปอีกนะครับตรงนี้เราต้องพิจารณาดูว่าทุกครั้งเลยที่เราเกิดความกลัวไม่ใช่ว่าผมไม่มีความกลัวหลายๆคนมีความกลัวแต่มีกี่ครั้งที่เรารู้สึกกลัวแล้วและนั่นคือจุดสิ้นสุดของสิ่งที่เป็นผมไม่สามารถผมไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมว่าแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่มีใครที่จะคาดการอนาคตได้แต่พอเรากลัวสุดๆไปแล้วมันจะมีอะไรไปมากกว่านั้นอีกล่ะครับเพราะกลัวสุดๆทุกอย่างก็ขายไปหมดแล้วนะไม่งั้นมันไม่มีคำว่า buy on fact และก็ sell buy on fact หรือ sell on fact มันจะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรากลัวสุดๆนะฮะมันก็จะหมดไปแล้วนะครับคือมันอาจจะนั่นที่สุดแล้วนะครับดูจากบทความดร.นิเวศใช่ไหมฮะอวสานIPO อวสานนักลงทุนรายย่อยอวสาน VI แต่อวสานอะไรอีกคือผมไม่แน่ใจว่าแกจะสามารถเขียนอวสานอะไรได้อีกสักกี่ครั้งนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหมดแล้วหมดมุกแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะผมมองอาทิตย์นี้อวสานอะไรจริงๆปีนี้เป็นปีที่แปลกนะผมเขียนอวสานมากี่เรื่องยังจำไม่ได้เลยนะเนี่ย นี่ต้องยั้งเอาไว้นะเพราะมีคนตายดิ่งมาบอกมึงจะอวสานอะไรอีกอย่างนั้นเลยเหรอเออเหรอมันเบอร์โดยบังเอิญน่ะเอาวสานซอยรังน้ำเฮ้ยเอาจะย้ายบ้านแล้วไม่ใช่เหรอเออย้ายชั่วคราวย้ายชั่วคราวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คุณพีเชิญครับคือสำหรับผมก็คือนับปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือ
เราอาจจะอยู่ในจุดที่เราได้เปรียบสำหรับการลงทุนสำหรับคนที่ยังมีรีซอร์สอยู่ยังมีเงินสดอยู่นะซึ่งจริงๆทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นหุ้นมีเงินแต่ยังไม่ซื้อใช่ไหมฮะเรามีเงินแต่เรายังไม่ซื้อเพราะเราเกิดความไม่มั่นใจทุกอย่างมันชะงักไปหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันจุดเล็กๆเท่านั้นเองที่มันจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้ในที่สุดกลับมาก็จะกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะมันมีเงินที่อยู่ไซด์ไลน์ที่จะรอเก็บเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะฮะณปัจจุบันเราต้องพิจารณาว่ากลับมาทบทวนตัวเองว่าเราเข้าใจการลงทุนขนาดไหนนะฮะเราเข้าใจนะฮะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมก็คิดมานะแต่เมื่อกี้โค้ชหนุ่มก็มาพูดไปก่อนแล้วนะตอนเราเช็คสายอสังหาเหมือนกันนี่นะไม่ใช่ฮะก็คือเหมือนกับว่า know yourself ฮะเวลาไอ้ส่วนไอ้แบบประเมินของโบรกมาให้เราเซ็นทุกปีอ่ะนะฮะเราก็จะบอกว่าลง 50% รับได้ 40% รับได้ถ้าใครมีหุ้นอย่างจริงๆเนี่ยเราเพิ่งลงจากไฮเนี่ยแค่ 13% เองนะฮะเราเพิ่งลงจากปีที่แล้วแค่ 9% เองนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็บอกแล้วไงผมเป็นข่าวร้ายอันที่2ผมอาจจะลงมากกว่านั้นแต่ผมก็ประเมินตัวเองว่าเราทำอะไรผิดเราผิดอะไรไม่มีอีโก้วันหนึ่งทางบ้านเขาเขียนมาว่าเวลาพูดขอให้เงยหน้าหน่อยเพราะถ้าก้มหน้าน้ำตามันหยดอ๋อเหรอครับโอเคครับเนี่ยคุณเทียนชัยเนี่ยบอกเขียนมาเนี่ยน้ำตาจะหยดเขาบอกไม่ใช่คุณพีระนาถนะคุณเทียนชัยคุณเทียนชัยประโยชน์เลยครับโอเคได้ครับลืมไปเลยถึงไหนแล้วอาจารย์ตอนนี้แก่แล้วครับขออภัยคือลืมไปแล้วก็คือผมว่าตอนนี้ผมมาพิจารณาว่าเราเข้าใจนะฮะถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่ามันอาจจะเป็นโอกาสเราเข้าใจบริษัทที่เราลงทุนไหมหรือที่เราถืออยู่แล้วราคาหุ้นมันลดลงไปนะฮะหรือแต่ว่าเราแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันว่าการอยู่ใกล้บางครั้งการอยู่ใกล้อะไรมากเกินไปเราอาจจะไม่ได้มองจากในมุมที่กว้างกว่าและเราก็อาจจะเกิดไบแอสในการที่เราจะเชื่อตัวเองมากเกินไปตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ณวันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามทบทวนตัวเองนะฮะจากสถานไอสภาวะที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะฮะก็พยายามทบทวนตัวเองนะฮะข่าวไม่ดีผมไม่ต้องมาพูดนะฮะมีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวมีท่านอื่นคงพูดได้ว่าปีหน้ามันจะไม่สเตมันจะน่ากลัวยังไงเมืองจีนเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงนะครับแต่เมื่อกี้นี้ดร.สมจินก็พูดว่าจากโก้ด 6.5 หรือ 6.2 มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่จิตวิทยาของคนน่ะเมื่อข่าวมันประกาศไปแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองคนจีนเองอะไรเองทุกคนก็จะชะลอหมดไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่พวกนี้มันกลับมาได้นะฮะพวกนี้มันกลับมาได้นะครับเราพูดในแง่ดีบ้างนะครับโอ้ยคนไทยเราเนี่ยการศึกษาก็อาจจะสู้เวียดนามก็ยังไม่ได้เลยนะฮะหลายๆอย่างคือมันมีช่อไม่ดีเยอะแยะนะผมก็เลยไม่รู้ว่าได้เรามีอะไรดียังไงผมก็ไม่ไปลงทุนที่อื่นนะผมเป็นคนผมก็รู้จักดีที่สุดก็ประเทศไทยนะฮะผมก็คิดได้อย่างหนึ่งคือเฮ้ยเรามีโลเคชั่นที่ดีนะครับเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เสน่ห์ก็บอกว่าผมลงทุนคอนโดใช่ไหมฮะนี่ผมก็เพิ่งคิดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดที่มันดีเนี่ยมันอยู่ที่โลเคชั่นนะครับมีคอนโดนึงนะฮะอยู่แถวเนี้ยชื่อสยามคอนโดเป็นคอนโดแรกๆเลยอยู่ข้างๆซุปเปอร์ทาวเวอร์มี8ชั้นนะครับแต่คอนโดเนี่ยมันเป็นโลเคชั่นที่ดีมากเลยแต่คนอยู่ก็ไม่กลมเกี่ยวกันคือมันไม่มีใครเป็นผู้ปกครองที่จะสามารถทำให้เขากลมเกี่ยวกันแล้วก็บอกว่าเราขายเถอะนะแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับแต่สมมุติว่าเรามีสมมุติว่าประเทศไทยโชคดีว่าวันนึงเนี่ยเรากำลังจะมีเลือกตั้งสมมุติว่าเราโชคดีเรามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สามารถทำให้เรากลมเกี่ยวกันได้แล้วก็บอกว่าคอนโดอันเนี้ยเราขายไปซะนะครับแล้วเราก็ไปสร้างใหม่ไม่มีเงินสร้างอีกนะฮะเพราะขายไปมันก็ได้ไม่ใช่คือไม่ใช่ขายไปคือทุบทิ้งซะเราได้ที่ดินที่พรามมากจริงๆมันมีวิธีหาเงินนะครับสร้างให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสูงขึ้นข้างล่างทำเป็นมิกซ์ยูสนะฮะมี recurring income เก็บค่าแปะเจี๊ยะมาก่อนนะครับบางส่วนเนี่ยนะฮะไม่มีเงินก็ทำเป็นขายทำจำนวนห้องให้มากขึ้นขายออกไปนะฮะ
เจ้าของเดิมก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่นะครับมันก็จะยั่งยืนได้นะครับแค่โลเคชันอย่างเดียวนะครับโลเคชันบ้านเราก็ถือว่าดีนะเรายังมีจุดดีๆครับผมได้ยินเสียงสิ่งร้ายๆเนี่ยเยอะแยะเลยเกี่ยวกับประเทศเรานะครับก็ต้องทุกคนช่วยพยายามกันคิดนะแต่สิ่งดีๆนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในถ้ำนะฮะเราเป็นทีมหมูป่าด้วยกันหมดเลยเราอยู่ในถ้ำนะครับถ้าเรามัวแต่รับกระแสนะฮะอวสานนู่นอวสานนี่นะฮะประเทศจีนเป็นนู่นประเทศจีนเป็นนี่นะฮะเราก็จะไม่มีวันเลยนะครับเราก็จะคิดแต่ลบไปเรื่อยนะฮะคือถึงจุดนี้แล้วนะครับมันไม่มีใครหรอกครับว่าจะคาดเดาว่าถูกนะฮะเราอยู่เราปิดรับข่าวสารบ้างก็ได้นะครับแล้วเราค่อยๆพิจารณาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเป็นยังไงนะฮะบริษัทที่เรารับรู้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์จริงๆนะเกี่ยวกับบริษัทที่เราลงทุนมันสำคัญมากว่าในอนาคตเนี่ยมันมีการ disruption เยอะนะฮะมันมีบริษัทที่จะอาจจะถูก disrupt ไปเราต้องแน่ใจว่าการเกิดใหม่ของเราเราต้องอยู่ในถูกบริษัทนะครับต้องถูกบริษัทนะในปีหน้านะครับผมว่ามันมีโอกาสในสภาวะแบบนี้มันมีโอกาสนะครับอาจารย์ครับผมแค่นี้ก่อนแล้วกันครับครับผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะเคยพูดไว้ว่าชนิดจะไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะงั้นผมก็ต้องให้8นะฮะพอดีผมชอบเลข8คุณเพียรน่าให้8เลยยังเห็นตลาดหุ้นปี62เป็น8อยู่ยังเป็น8อยู่ปี62 63 64 65 66รวมกัน8คะแนนก็ยัง8อยู่ครับเฉลี่ย8คะแนนคือจริงๆแล้วคือที่เมื่อกี้พูดไว้ก่อนนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่มันแย่ที่สุดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้นะฮะแล้วเราสมองเราตัวเราเล็กนิดเดียวนะฮะเมื่อเทียบกับโลกนะฮะเราจะไปคาดการณ์เหรอฮะคือแม้แต่เทรดวอร์ที่มีอยู่เนี่ยเราคิดเหรอฮะว่าทรัมป์เขาคิดยังไงเรารู้เหรอฮะเขาอาจจะดูเป็นบ้าๆบอๆแต่ว่าจริงๆเขาคิดยังไงเราไม่รู้สีจิ้นผิงคิดยังไงก็ไม่รู้ซึ่งยอดเงินเนี่ยมันมหาศาลเขาคิดเนี่ยต้องมีกลยุทธ์ซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่ให้คาดเดาเพราะว่าเราเล็กนิดเดียวตัวเราเองตัวผมเองที่อยู่ในโลกนี้เราเล็กนิดเดียวนะฮะอะไรมันจะพลิกก็พลิกทุกคนมองผลประโยชน์โดยรวมหมดทำไปนะฮะอเมริกันซื้อ Apple แพงiPhone แพงขึ้นนะฮะเขาไม่รู้หรอฮะถ้าเรารู้เขาก็รู้แต่เขาอาจจะมองอะไรที่ลึกกว่าเราอีกก็ได้มันอาจจะเป็นการตอนนี้กำลังปิดไพ่คุยกันอยู่กำลังเกทับกันอยู่ก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้แต่เรากลัวไปก่อนแล้วเราขายหุ้นไปก่อนเราล้างพอร์ตไปก่อนแล้วเราก็กลัวนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณจุดนี้ที่คนกลัวสุดๆเนี่ยผมก็ต้องให้8นะฮะไม่อยากให้มากกว่านั้นเพราะผมชอบเลข8มันเป็นอินฟินิตี้นะฮะนี่ถ้าให้มากกว่านี้ก็จะให้มากให้มากกว่านี้ได้ก็จะให้เอา8ก่อนแล้วกันเอากลางๆครับ8นะครับ8นี่กลางๆนะโอ้ให้กลางๆ5ปีข้างหน้า8มั่นใจเดี๋ยวลืมถามไปว่ามันเต็มเท่าไหร่นะ8เนี่ยนะครับเต็มเต็ม10ดิมันกลางๆไงเต็ม10อ๋อเหรอหมายความว่าเขาพูดแบบกลางๆถ้าเขาคิดว่าจะพูดให้คึกเหิมอีกนิดนึง9คะแนน10คะแนนก็ให้ได้แต่นี่กลางๆพอให้8พอครับส่วนถ้าเราจะเลือกหุ้นยังไงใช่มั้ยฮะคือจริงๆแค่เสริมคุณโจนะฮะก็คือว่าแน่นอนนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เลือกหุ้น PE ถูกมีกระแสมีเงินสดอยู่เยอะปันผลดีนะฮะจริงๆแล้วมันก็น่าระวังนะฮะคือมันไม่ใช่มันอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันก็มีคำถามว่าเฮ้ยถ้าบริษัทเนี่ยตอนนี้ในโลกเรามีสตาร์ทอัพที่ต้องการเงินเยอะแยะเลยเพราะว่าเขามีไอเดียที่เขาจะโตแต่ถ้าเกิดบางบริษัทมีเงินเหลือเยอะเกินไปแปลว่าไม่มีไอเดียหรือเปล่าอันนี้ก็คือรอวันที่มันจะแย่ลงเรื่อยๆนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าการที่เราจะใช้ไครทีเรียแบบเดิมแล้วเราจะใช้อย่างนี้ไปตลอดไปมันอาจใช้ไม่ได้บริษัทต่างๆก็เหมือนกันฮะถ้าเราจะเลือกเนี่ยถ้าใช้กลยุทธ์แบบเดิมกลยุทธ์ไม่อัปทูเดตไม่ได้เป็นอะไรที่ตอบเพื่ออนาคตไม่ได้มองว่าณปัจจุบันอีโคซิสเต็มต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเป็นยังไงเนี่ยมันเขาก็จะลำบากนะฮะหลายๆบริษัทเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆซึ่งเร็วๆนี้เพิ่งจัด testing hackathon ขึ้นนะฮะผมได้ดูข่าวได้อ่านใน Facebook ผมก็รู้สึกประทับใจบริษัทเหล่านี้นะฮะที่เป็นบริษัทใหญ่และก็ยังอุตส่าห์ลงมาจัดแฮกกาธอนให้บริษัทสตาร์ทอัพมาทำอะไรเพื่อเขาจะได้รวบรวมไอเดียนะฮะผู้บริหารที่ใจเปิดมีเงินแล้วก็ยังมองการไกลแล้วก็ไม่ได้ทิ้งหลงระเริงอยู่กับความสำเร็จในอดีตนะฮะ
นะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราน่าจะต้องมองที่มากกว่า PE PB dividend yield นะฮะอีกอย่างนึงก็คือ corporate culture นะฮะผมก็พูดมาทุกปีนะครับวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรนี่อันนี้ก็สำคัญนะครับคือก็อยากให้ทุกท่านลองไปศึกษา food passion นะฮะ barbecue plaza นะไปเซิร์ชทาง YouTube ก็ได้ว่าเขาเทิร์นบริษัทกลับมาเป็นยังไงอันนี้มาจาก corporate culture นะครับแท้ๆนะครับล่าสุดผมเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้กลับมาก็ไปเจอร้านอาหารไห่ตีเหลาอะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะครับซึ่งระหว่างที่ผมอยู่เมืองจีนผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหเซอร์วิสเขาแบบแย่มากอะไรสู้เราไม่ได้หรอกแบบนี้แต่พอไปเจอไอ้บริษัทนี้เป็นฮอตพอตนะฮะคือมันดีกว่าทุกภัตตาคารในบ้านเราในเรื่องการบริการนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ว่าคนจะเป็นยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการที่จะทำ corporate culture ในการที่จะดูแลพนักงานตรงนี้ก็ยังสำคัญเหมือนกันว่าถ้าวันหลังทุกอย่างมันทันกันหมดมันสู้กันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกเรื่องนึงเรื่อง culture เรื่องการที่จะ motivate พนักงานให้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนแต่ผมคิดว่าจุดที่ผมจะเลือกลงทุนผมคงจะดูละเอียดมากขึ้นกว่าพวก financial ratioเท่านั้นแหละ